รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยEasy Weekend รายการ Variety Lifestyle ที่จะชวนคุณมาผ่อนคลายแบบ Easy Easy ในวันเสาร์แบบนี้นะคะและตอนนี้เนี่ยมูวี่ก็ยืนอยู่ที่ตลาดยอดพิมานหรือว่าปากคลองตลาดนั่นเองนะคะทุกคนคงทราบกันดีว่าที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งขายแหล่งรวมดอกไม้ทุกชนิดเลยนะคะมูวี่เลยอยากชวนคุณผู้ชมนะคะมาดูดอกบัวค่ะที่ผ่านมาเราใช้ดอกบัวไหว้พระกันมาตลอดแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดอกบัวมันมีกี่ประเภทนะคะเป็นยังไงบ้างซึ่งเป็นดอกไม้ที่ใช้สำหรับวันสำคัญทางพุทธศาสนาแบบนี้ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตามโบวี่มาเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวิกครับผมดอกบัวนี่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่แบบคะคือถ้าส่วนใหญ่นะครับก็จะมี2แบบนะครับคือ1จะเป็นโบหลวงแบบนี้นะครับค่ะ2ก็คือจะเป็นโบฉัตรแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะเราต้องให้คุณผู้ชมดูก่อนว่ามันแตกต่างกันยังไงเพราะโบก็เพิ่งรู้นะว่ามันเป็นว่ามันไม่เหมือนกันนี่สังเกตว่าบัวฉัตรเนี่ยจะเป็นทรงตูมอ่ะมันจะตูมมันจะตูมส่วนบัวหลวงจะเป็นทรงแหลมครับนี่ซึ่งจริงๆส่วนใหญ่ที่เราเห็นน่ะจะเป็นแบบบัวฉัตรเนาะแล้วอย่างนี้ราคามันต่างกันไหมคะคือบัวหลวงจะมีราคาที่สูงกว่าบัวฉัตรครับไอ้อย่างนี้กำหนึ่งนี่เท่าไหร่ถ้างี้ประมาณก็คือ70บาทครับผม10ดอก10ดอกสิบดอกแล้วถ้าเกิดเป็นบัวฉัตร50บาท60บาทครับผมขอบคุณมากเลยนะคะน้องนนท์วันนี้ได้ความรู้เยอะเลยได้มาเดินเล่นที่ปากคลองตลาดแบบนี้นะคะก็ได้เห็นว่าดอกไม้แต่ละชนิดเนี่ยจะได้รับการประดิษฐ์ประดอยให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นทำให้โบวี่เข้าใจได้ว่าการจัดดอกไม้ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมอีกอย่างนึงที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของไทยมาแต่โบราณเลยค่ะช่วงหน้าค่ะโบวี่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวัฒนธรรมการจัดดอกไม้ของไทยที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะหอมเข้มข้นต้องซอสตราเด็กสมบูรณ์เครื่องปรุงรสไอเชฟ